ะ1 2 3อัพโอเคไปเชียงใหม่เป็นทริปเดินทาง3วัน2คืนครับเลยไม่ได้เอารถไปนี่เชียงใหม่ครับไปวิ่งที่เชียงใหม่5 VJ 8112ต้องรอเช็คอินก่อนครับนี่เพื่อนจะดีเลยเขาให้ชิคกินแล้วนี่อินได้เลยครับแต่ว่าเครื่องดีเลย1ชั่วโมงถามรอป้า1ชั่วโมงWe'll be right back.
็นคูเป้เปิดพาร์ทเดี๋ยวรอไกด์แนะนำครับแป๊บหนึ่งเป็นทำจากอึชางโดยตรงใช่ค่ะอ๋อที่ว่าที่ทำเป็นกระดาษใช่ไหมครับแล้วก็มาทำได้ครับเรื่องลึกครับคนมาเยอะมากครับแต่ว่าส่วนมากเป็นคนต่างประเทศคนไทยน่าจะเป็นเรา กับไกด์ Yes sir Okay Come on, let's go เดี๋ยวรอไกด์ก่อนลูกครับผมพี่ช้างนะพี่ช้างส่วนน้องๆถ้าข้อมูลตรงไหนสงสัยนะคะหลังจากเดินทางกับพี่ออนสามารถกลับมาถามได้นะคะแก้วฝนพอสวัสดีครับนนน้องไอ้สาวดีเนาะค่ะเดี๋ยวรอน้องไอ้เนาะเดี๋ยวจะพาน้องมีไปก่อนโอเคค่ะชื่อน้องอะไรครับมะขามโอเคเทมเปอรี่ตรงนี้นะคะเขาพี่เอ๋ยตรงนี้นะคะจะเป็นผังคร่าวๆนะคะป้องกันลูกค้าหลงทางนะคะเราจะตอนนี้เราอยู่จุดที่6เราจะเดินวงกลมลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกมาทางเดียวกันสถานีที่11นะคะจะเป็นสถานีที่น้องๆแล้วก็ลูกค้าทุกคนจะมีโอกาสได้ทำกระดาษด้วยตัวเองนะคะส่วนสถานีที่13เป็นสถานีสุดท้ายที่ออยจะส่งลูกค้าที่นั่นโดยลูกค้าสามารถนั่งชิลๆทำ DIY ถ้าอยากทำนะคะโดยตรงนี้จะเริ่มต้นที่50บาทถ้าอยากทำนะคะมันจะมีสังเกตว่าเราจะวางก้อนที่ช้างไว้เป็นจุดๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นการวางเพื่อให้ลูกค้าได้เดินตามไปจุดในการทำของแต่ละจุดได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเราจะนึกถึงการใช้ชีวิตของช้างเวลาช้างเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินไปอื่ไปเดินไปอื่ไปเวลาหลงป่านอกจากดูพระอาทิตย์เพื่อดูทิศแล้วนะคะสามารถเดินตามพี่ช้างก็จะเจอลำธารได้ด้วยนะคะเพราะช้างเขาเป็นสัตว์ที่เดินตามพี่ช้างแล้วเจอน้ำสังเกตไหมคะว่าที่นี่จะไม่มีกลิ่นขี้ช้างเลยมาใกล้ๆลูกมาไม่ต้องห่วงนะคะ okay. จะมีที่ล้างมือให้นะคะyou can try boy come on don't have face because this is like the normal grass wow okay okay you try okay นะคะอันนี้จะเหมือนต้นหญ้าธรรมดาค่ะเพราะว่าช้างเขาเป็นใบใหญ่เลยค่ะเพราะว่าช้างเขาเป็นสัตว์กินเยอะทำไมเขาถึงกินเยอะเพราะว่าระบบการย่อยเขาแย่ค่ะเขาเป็นสัตว์กระเพาะเดียวกินไปปุ๊บ1ชั่วโมงออกอ๋อเขาถ่ายเลยถ่ายเลยค่ะครับไม่มีเวลาให้เขาย่อยทำให้เขาได้ให้เส้นใยเราได้เยอะขนาดนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราใช้กระดาษกันมาจากการตัดต้นไม้โดยเอาเส้นใยจากต้นไม้มาทำกระดาษเราก็เลยพบว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นเส้นใยอยู่แล้วทำไมเราไม่เอามาทำกระดาษล่ะขี้วัวก็เหมือนกันขี้วัวขี้ม้าเห็นไหมคะนี่ระบบย่อยก็เหมือนกันใช่ไหมครับวัวกับช้างวัวกับช้างต่างกันค่ะของวัวม้าเนี่ยเขาจะมีสีกระเพาะค่ะการย่อยของเขาจะละเอียดกว่าเส้นใยเขาจะสั้นกว่าแต่ขี้ช้างเส้นใยจะหนึ่งกระเพาะใช่ไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกชนิดที่กินพืชจะมาทำกระดาษได้นะคะมันต้องให้เขาเรียกว่าจะต้องมีเส้นใยที่ยาวด้วยถึงจะทำกระดาษได้สวยงามนะคะอีกอย่างที่เชียงใหม่เราก็มีช้างเยอะด้วยนะคะปกติแล้วควานช้างเขาเลี้ยงช้างเขาไม่ไปทำอะไรหรอกค่ะเขาร้อนมันแห้งแบบนี้แล้วก็จุดไฟเผาซะเพราะว่ามันเยอะนะคะไม่งั้นก็ถ้าเดินใกล้น้ำก็ผักลงน้ำไปซะมันก็จะคล้ายๆเผาไม้ใช่ค่ะทางอินเดียเขาใช้เป็นฟืนนะคะเขาไม่ต้องแปรรูปเลยเขาเอาเป็นฟืนแบบเป็นจุดไฟได้เหมือนถ่านใช่เหมือนถ่านใช่ค่ะนะคะเราก็เลยกลับเอามาคิดอีกทีว่าอ่ะ
เอาเนี้ยมาทำกระดาษดูนะคะคแล้วลองทำแบบแฮนด์เมคด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่นี่เราจะแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าทำความสัมพันธ์กับควานช้างค่ะว่าเห็นไหมคะทั่วที่ปาร์คเราจะมีอะไรเยอะมากเลยใช่ค่ะเราใช้วิธีตัดต้นกล้วยตัดผลเนี่ยเป็นแลกกับเขามานะคะไม่ได้แลกแบบว่า1เครือแลกได้1ถุงไม่ใช่ค่ะเราเหมือนกับว่าคุณมีเท่าไหร่ที่มันแห้งคุณใส่กระสอบไว้เรากระสอบไปให้เขาพอมันเยอะพอเราก็จะขนมาแต่ในเมื่อใดที่เรามีกล้วยเยอะพอเราก็จะตัดไปให้คุณต่อให้เราไม่เอาขี้คุณมาเวลานั้นก็ตามนะคะหรือแล้วก็มีเงินบางส่วนจากรายได้ที่เราได้จากค่าตั๋วหรือซื้อของเนี่ยค่ะเราก็ไปซื้อผักผลไม้ที่กัดเมืองใหม่ที่เป็นแบบแม่ค้าแบบใกล้จะสายๆแล้วเขาจะลดราคาการก็ซื้อไปให้เขาค่ะเราไม่ได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนมานะคะเห็นไหมคะว่าที่เนี่ยจะมีแต่ต้นกล้วยเยอะเลยค่ะปลูกเพื่อความร่มรื่นสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่ช้างเราด้วยเองค่ะด้านขวามือนะคะจะเป็นสวนประวัติมาทุบต้นกกก็ลักษณะเหมือนกกเหมือนต้นข้าวบ้านเราด้วยค่ะใหญ่ๆแต่มันจะมียางเยอะค่ะนะคะเขาก็จะมาทุบๆให้ยางมันแตกให้แบตัวแล้วก็วางในที่แรกทุบเรียงกันแนวอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาขวางเป็นตารางแล้วก็ตากให้แห้งเป็นแผ่นเขาก็จะไปใช้ในการเขียนพวกคำสาบานคำสวดมนต์อะไรต่างๆนานาแทนที่จะไปเขียนลงหินลงดินลงไม้ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายลำบากก็เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แล้วก็ในทวีปอื่นๆเขาไม่มีต้นกกปาปิลัสตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ในแม่น้ำไนล์เท่านั้นเขาก็เลยมีการประยุกต์นะคะโดยที่เราค้นพบทางประวัติยะนะคะอือช้างที่เราเก็บมานี้นะคะยังเป็นอือช้างที่สกปรกค่ะที่เราจับกันเมื่อครู่นะคะถามว่าถ้าลูกค้าสังเกตถ้าเราบอกว่าไปดูอือช้างกันเถอะยิ่งใครไปดูช้างมาแล้วก็จะแบบเห็นเขียวๆนะคะเราเลยอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาแล้วอึมันไม่ใช่เป็นสิ่งน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาอึที่แห้งมาใช้ในการทำกระดาษที่นี่แต่ถ้าปางช้างใหญ่ๆอะค่ะเขาจะมีช้างเยอะอึเขาก็จะมีแบบเป็นตันๆต่อวันเขาก็ต้องรีบกำจัดทันทีเขาก็ต้องเอาแบบเปียกๆไปเลยนะคะอ๋อทำแบบเปียกๆเลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ค่ะที่เปียกๆยิ่งดีค่ะดีกว่าแห้งเหมือนเราเอาใบไม้ดิบเนี่ยไปทำยิ่งแห้งเราต้องต้มนานขึ้นนะคะเพราะมันมีความชื้นอยู่มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นใช่ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยเราอยากจะให้ลูกค้ามาแล้วไม่รู้สึกเหมือนมาแย่เราก็เลยต้องอัดแอปให้มันแห้งนะคะตรงตะกร้านั่นแหละเป็นอึชั้นที่สกปรกค่ะเพราะว่าเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาเอามาจากพื้นจะมีหินดินทรายหรือเศษไม้ติดอยู่มาขามก็เคี่ยวให้ละเอียดนะลูกเดี๋ยวออกมาเป็นเส้นๆนะลูกนะนะคะนี่คือความบูมมาของเขาถ้าบางช่วงฤดูที่มีข้าวเยอะอ่ะแล้วเราไปเอาอึแถวแม่วางเนี่ยเราก็จะเห็นรวงข้าวอยู่ในนี้นะคะเนี่ยค่ะอึช้างแล้วก็ที่เราต้มเนี่ยด้วย2เหตุผลสำคัญค่ะ1ฆ่าเชื้อโรคค่ะด้วยอุณหภูมิ90องศาขึ้นไปเราวอร์มตุ๋นอย่างเงี้ยเหมือนตุ๋นตอนนี้เราทำซุปที่ช้างกันอยู่ตุ๋นซุปอยู่อย่างเงี้ยค่ะ2ทำให้เส้นใยมันนิ่มมือขึ้นเวลาเราจับเป็นเยื่อกระดาษทำกระดาษมันจะสบายมือแล้วก็เส้นใยก็สวยถามว่า6ชั่วโมงเอา8ชั่วโมงหรือทั้งวันได้ไหมได้เช่นกันค่ะแต่เส้นใยที่ได้มันจะไม่สวยเส้นใยมันก็จะเริ่มเละ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 ค่ะสิ่งเราเลยต้องคอนโทรลในเรื่อง6ชั่วโมงของเขานะคะพอประมาณสัก3โมง4โมงพนักงานเราก็จะดับไฟละรอให้มันเย็นเช้ามาเอาออกจากกระทะเอาในถังมาใส่ต่อที่นี่เราทำจริงค่ะทำจริงขายจริงลูกค้าคนไหนทำดีๆเราก็เก็บกระดาษเขาไว้ขายต่อนะคะเนี่ยเห็นไหมหลอกใช้งานลูกค้าได้ด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่ายิ่งต้มนานยิ่งดีมันก็จะมีระยะเวลาในการต้มใช่ค่ะเราพิสูจน์แล้วว่า6ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เส้นใยได้สวยกว่าครับ7ชั่วโมงก็ได้แต่เส้นใยก็จะละเอียดขึ้นเวลาเราขยี้หรือเราไปพอไปใช้งานมันก็จะไม่ดีถูกต้องค่ะเห็นไหมคะนี่มันก็จะเริ่มแบบอันนี้น้องๆเขาจะเริ่มใส่ตอน 8:30 นค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ที่ยังชิมไม่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาบอกแล้วว่าตัวนี้อยู่ทั้งวันค่ะรอชิมได้นะคะอันนี้เรียกว่าพูซุปสถานีพูซุปนะคะหลังจาก6ชั่วโมงแล้วนะคะธรรมชาติเลยนะคะจนกว่าจะได้ขี้แห้งแบบนี้ตอนนี้ไม่ใช่อึช้างแล้วเป็นเยื่อกระดาษใช่เป
เป็นเส้นใยที่สะอาดแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้ขนาด6ชั่วโมงบีบเส้นก็แตกละเห็นไหมคะครับใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าลองดูสิคะว่าถ้าเรามากกว่านี้มันจะเป็นฝุ่นได้เลยใช่ไหมคะอันนี้จับได้ค่ะอันนี้เป็นเศษหญ้าโอ้โนโอเคนะคะเหมือนเศษหญ้าอันนี้คือสะอาดแล้วค่ะเราได้เส้นใยที่สะอาดแล้วนะคะและเราก็จะส่งไปอีกสถานีหนึ่งเพื่อทำเยื่อกระดาษนะคะจากอึช้างมาเป็นเส้นใยจากเส้นใยจะไปเป็นเยื่อกระดาษนะคะเราไปดูกันเลยค่ะครับเชิญค่ะนี่ค่ะกระดาษรีไซเคิลค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่เหลือจากการทำตัวตกแต่งทำตั๋วทำสินค้าเราไม่โยนทิ้งค่ะเพราะว่าเฉพาะเส้นใยอ่ะไม่สามารถเกาะตัวเป็นแผ่นได้เราต้องมีตัวเชื่อมเปรียบเสมือนกาวค่ะนะคะโดยเราใช้กระดาษรีไซเคิลพวกนี้นี่คือกระดาษขี้ช้างเหมือนกันแต่เริ่มแรกเลยที่เรายังไม่มีโปรดักต์ขี้ช้างเราจะใช้ปอสาค่ะน้องๆเคยได้ยินกระดาษสาไหมคะบ้านเราสันกำแพงนี่ต้นปอสานะคะมีความเหนียวดึงได้เลยค่ะลองดึงดูเนี่ยค่ะดึงได้เลยค่ะมันเหนียวมากแต่จะเห็นไหมคะมันหมูหยองเห็นไหมคะว่าอะไรที่มาจากต้นไม้มันจะมีความเป็นผงเป็นแป้งต้นไม้ให้ความเป็นแป้งเยอะใช่นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่ากระดาษขี้ช้างกับกระดาษสาต่างกันยังไงความแข็งแรงความเป็นฝุ่นมันจะแบบแตกต่างกันเลยนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นด้วยของพวกนี้นะคะก็จะมีซังข้าวโพดชานอ้อยเอามาผสมกับกระดาษขี้ใช่เมื่อวานเห็นขับรถมาเขาจะมีส่งซังข้าวโพดค่ะอันนั้นเรามาทำได้ค่ะเพราะเขาเป็นอย่างที่อ้อยบอกพืชผักมันให้ความเป็นแป้งอยู่แล้วแบบว่ามีความเหนียวในตัวนะคะค่ะแต่ตรงนี้เราพยายามเลี่ยงเรื่องสารเคมีเราก็เลยพยายามหาอะไรมาทดแทนนะคะโดยตอนนี้เรามีกระดาษรีไซเคิลละเราก็ใส่ไป 20% ใส่ไม่เยอะนะคะแต่เราสามารถเรียกเขาว่ากระดาษขี้ช้าง 100% เพราะว่าอันนี้ก็คือขี้ช้างเหมือนกันใช่ค่ะเพราะมันมีสีที่ใช้ก็เป็นสีผสมอาหารค่ะแต่เป็นชนิดผงนะคะเพราะว่าชนิดน้ำค่อนข้างมีราคาสูงแล้วต้องใช้ปริมาณเยอะแต่ชนิดผงเนี่ยมันจะถูกกว่านะคะระยะเวลาที่เราให้เขาผสมกันเนี่ยจะนานกว่าปกติก็คือประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะใช้เวลาในการให้สีมันเข้ากับเนื้อเยื่อนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่สีนะคะเหมือนเปเปอร์มาเช่เหมือนสำลีสำลีลูกเดี๋ยวเราไปเอาเนี่ยไปทำกระดาษกันอันนี้เราเรียกว่าพับหรือเยื่อกระดาษนะคะขั้นตอนนี้คือเยื่อกระดาษละไม่ใช่นะคะบอกนี่ค่ะเยื่อกระดาษนี่ทำไมต้องปั้นเป็นก้อนเพราะว่าทุกคนมาที่นี่ต้องการเอาขี้ช้างทำกระดาษถ้าเอาแบบนี้ไปมันก็ยังไม่ใช่ขี้ช้างเราก็เลยต้องสร้างอิมเมจินให้ลูกค้าเป็นเหมือนก้อนขี้ช้างใช่แต่ถ้าทำจริงๆของเราพนักงานที่นี่ก็จะเอาแบบนี้เลยค่ะเหมือนของใช่หลุดเลยเอาไปลงในน้ำเลยไม่ต้องมานั่งบิดนั่งแตกอีกทีนะคะสร้างความยุ่งยากให้ลูกค้ามากขึ้นแทนที่จะทำง่ายๆนะคะค่ะมันก็จะนิ่มนวลแบบนี้โอเค1ก้อนนะคะที่พนักงานปั้นไว้มันจะเท่ากับ1แผ่นใหญ่น้ำหนักประมาณ350ถึง500กรัมนะคะที่เราต้องกำหนดเพราะว่าความหนาบางมันจะได้พอสม่ำเสมอพนักงานของเราที่นี่ชำนาญเขาปั้นเขาก็จะรู้ขนาดแล้วแต่ต้องเอาหน้าออกให้หมดนะคะอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
แต่ถ้าเป็นแผ่นเล็กๆ A4 ก็จะนิดนึงประมาณนี้ไม่เยอะมากใช่ถ้าเราไม่กะแบบนี้ลูกค้าก็จะแบบไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะได้แผ่นบางทีก็หนาไปบางไปอย่างที่แจ้งว่าสิ่งที่ลูกค้าทำแผ่นไหนดีเราไม่ทิ้งอยู่แล้วเราเอากลับไปขายต่อไปทำตัวแบบนี้ได้หรืออันไหนที่มันเสียจริงๆแล้วก็กลับมารีไซเคิลใช่ค่ะแต่เวลาผสมรีไซเคิลเราต้องเลือกสีที่มันโทนเดียวกันนะคะครับถ้าสมมติว่าจะทำสีขาวเอาสีอื่นลงไปแย่เลย นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกระดาษเลยค่ะเชิญค่ะแล้วทีนี้จะทำไหมลูกเดี๋ยวถ้าออยพาน้องไปแล้วน้องอยากกลับมาทำคุณแม่มาเลยนะคะ เดี๋ยวสร้างความคุ้นเคยให้น้องก่อนจะเห็นว่าสีตัวนี้มีหลากหลายเลยนะคะมาจากสีผสมอาหารในการทำเครื่องหนึ่งครั้งหนึ่งรอบเนี่ยค่ะจะได้ลูกบอลประมาณ 3.5-4.5 ลูกนะคะแต่สีสมมติว่าตอนนี้ออยทำสีเขียวจะทำสีเขียวรอบต่อไปมันก็จะอาจจะไม่ได้เขียวขนาดนี้อาจจะมีกรอบสีนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราต้องทำกระดาษเองแล้วค่ะน้องๆพร้อมไหมคะอ่ะตัวเล็กเหยียบบันไดได้ลูกมายืนตรงนี้ลูกอยู่ฝั่งตรงข้ามได้นะคะผมช่วยแทนนะคะอีกสองแผ่นว่างค่ะช่วยแทนได้ไหมคะเมกะเปเปอร์ยืนใช่ไหมทำผัดคุณแม่กับคุณแม่น้องยืนเลยค่ะแล้วคุณแม่ยืนใกล้ๆน้องโอเคไม่ทำให้เด็ดดีครับอันนี้ต้องช่วยกันเองค่ะไม่เป็นไรมาหาน้องไหมคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งค่ะแชร์บอลมาด้วยกันแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งบอลมาครึ่งหนึ่งแล้วช่วยทำค่ะเห็นไหมคะเอาไปเหลวๆอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่อย่างนี้อยากให้ลูกค้ารู้สึกเสียเวลามากขึ้นยุ่งยากมากขึ้นนะคะเราจะฉีกบอลออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้ง่ายในการแตกกระจายนะคะถ้าเราฉีกให้มันก็จะเสมอใช่ค่ะแล้วเราจะตีให้แตกนะคะเหมือนตีผงซักผ้าข้าวในกระมังอะค่ะอย่างเงี้ยถ้าเราตีเยื่อไม่แตกมันจะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเวลาเอาขึ้นมาแล้วกระดาษจะเป็นหลุมกรุกค่ะเหมือนที่ใช้หลุมทำตั้งแต่แรกจะไม่เรียบสวยแบบนี้นะคะโอ้ยสนุกไหมคะเย็นมากนิ่มด้วยเนาะเดี๋ยวกลับมาได้นะคะแล้วเขาถูกใจได้ให้เจอเนื้อตีให้แตกเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันเจ็บความสาวเลยค่ะเกามันไปเลยค่ะตอนนี้ก็ทำได้ทุกอย่างยังไม่แตกค่ะแต่เราต้องใช้การตบเหมือนน้ำตรงไหนหนาเราตบตรงนั้นไปหาที่เป็นกลางนะคะถ้าเวลาเรายกกระดาษขึ้นแล้วเราจะไม่จับเขาแล้วนะคะถ้าจับปุ๊บเขาจะไปด้วยกันหมดเลยมันจะไปรวมกองกันอยู่ใช่หรือว่าถ้ายกแล้วเอาลงน้ำเราก็ต้องตีให้มันแตกใหม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะไปลองทำกับน้องเล่นที่บ้านได้นะคะเอาอย่างเช่นแครอทอะค่ะหรือว่าใบเตยนะคะแต่เอากระดาษรีไซเคิลพวกหนังสือพิมพ์หรือโปรชัวร์ที่ไม่ใช้แล้วใช่เอามาย่อยได้เหรอคะเอาแช่แล้วนิดนึงว่าไปเอากระดาษรีไซเคิลปั่นก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยใส่พวกผักผลไม้ที่เป็นกากลงไปค่ะแล้วก็เอาผ้าขาวบางขึงไว้ตรงปากกะละมังแล้วก็แตะแบบนี้เอาไปตากแดดได้เลยน่าจะไม่ได้นะแต่ทำอะไรอันนี้เป็นรูนิดนึงอันนั้นบางเห็นไหมคะมันหนาตัวออยเหมือนเลยงั้นเดี๋ยวออยเขียนไปให้คุณแม่จูบหมดแล้วที่รักอันนี้เป็นรูค่ะเนี่ยมูโปอยู่ตรงนี้เลยเจอทายาทแล้วใช่ไหมคะน้องอยู่จากไหนคะราชพัฒน์2 3 up โอเคดูนี่เห็นมั้ยสวยคุณแม่จับตรงกลางนะคะแล้วเดินไปทางนู้นนะคะไปตากใช่ไหมค่ะโอเคได้ไหมคะวันนี้ทั้งวันเราปิด 5:30 น้าวไว้ก็ว่าแนะนำให้ถ่ายที่นั่งลึกนะคะยืนด้านหลังแผ่นเฟรมค่ะโอ้ยคุณแม่ขาสีขาวจ้ะอย่างนี้เลยนะคะวิธีลอกกระดาษง่ายมากค่ะแต่มีเทคนิคเพื่อให้อุปกรณ์มีการรักษาสภาพไม่ใช้งานได้นานเราจะไม่เคาะด้านหลังนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งสาวน้อยทำตามพี่ออยเลยนะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะดันแค่มุมบนแถบบนเท่านั้นฟังนะคะนี่ค่ะ
3เห็นว่ากระดาษออกมาหรือยังลูกออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วเราจะดึงดึงแบบไม่ดึงตรงมากนะคะมะขามเพราะว่ามันจะหักเราจะค่อยๆเอียงมะขามสองข้างถอยหลังไปเย้ This is your pepper ได้ไหมคะ Say thank you นะคะแพ้น้องอย่างแรงอาจารย์ทั้งหมดเลยค่ะมองยังคะเพื่อนๆสกิดมันเลยค่ะนั่นอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวพี่ออยอยู่ข้างหลังให้น้องมาอยู่ข้างหน้าเลยค่ะจับสองมุมบนเลยนะคะ1 2 3นี่เห็นไหมคะเราจะเอาเยื่อที่เป็นเหลวๆเนี่ยเข้าเครื่องรีดความร้อนไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์พอเข้าเครื่องรีดปุ๊บมันก็จะแห้งแล้วก็เรียบแน่นนะคะเหมือนบดปลาหมึกอะค่ะนึกออกไหมค่ะหรือเอาเตอรี่ทับไว้นะคะแต่ว่าความสวยงามของเส้นใยของเขาจะน้อยกว่ากระดาษแฮนด์เมดค่ะเห็นไหมคะเส้นมันแตกละเอียดแล้วก็บางกว่ามากเลยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ได้ทำกระดาษกันแล้วนะคะทางแผนกนี้เขาก็จะส่งกระดาษเนี่ยไปศาลาสุดท้ายเพื่อทำสินค้า DIY กันเดี๋ยวพี่อ้อยจะพาไปดูค่ะเชิญค่ะนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะคะเรามีที่นั่งให้ลูกค้าเลือกได้นะคะราคาเช็คราคาก่อนนะคะชำระเงินด้านล่างไม่ต้องชำระตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่50บาทคือบุ๊กมาร์คตัวตกแต่งการ์ตูนต่างๆพวกนี้นะคะฟรีค่ะมีกาวมีไม้แล้วมีพี่คนสวยช่วยดูแลด้วยนะคะค่ะเลือกชมได้ค่ะตรงนี้จะเป็นสถานีสุดท้ายถ้าน้องๆหรือลูกค้าจะเดินออกหรือเข้าห้องน้ำสามารถเดินออกทางนี้ได้เลยนะคะถ่ายรูปหรือกลับไปดูกิจกรรมเก่าๆได้ไม่ต้องรีบกลับนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อยขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน้องๆมีอะไรสนใจสอบถามเพิ่มเติมเราไปถามข้างล่างได้นะคะเรื่องไหมลูกทำไหมคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ไฟกูดตามสบายนะคะ Help them pleaseNo, entrance please at the cashier counter. Okay. Thank you so much. Bye bye. Oh, oi, ผิดทางมาคะเนี่ยผิดแล้วค่ะไม่มาค่ะOkay, when you pick it up, you make space first. And move them.Yeah, close the switcher. Wow. Yes. Listen. And Stephen. And maybe then you do something and turn to tap because it's no green. Okay, good job. Yes. Yeah.ถ้าแม่สอนจะไม่เชื่อเขาไม่เชื่อค่ะเหมือนกันลูกสาวฟังคนอื่นมากกว่าเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเด็กที่ความมั่นใจเขาสูงอันนี้ใหญ่ไปมากไม่เป็นไรค่ะใหญ่ที่คุ้มนี่ค่ะใหญ่จนล้นเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเธอมามิ help มามิว้าวมามิไปแล้วAre you from mommy? Yeah. Thank you. Oh, ขาชี้ท้องหงายท้องไปแล้ว Yeah. Okay. So beautiful. Next. M. A. 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 A sounds. A sound. Yeah. Keep it by yourself.ใช่ไหมนานจะเปื่อยไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นกระดาษที่ไม่มีสารเคมีค่ะjust only three one first because it's very soft yeah you must make time for pick it up มาช่วยแล้วกันค่ะน้องลงหมดเลยค่ะน้องลงหมดแล้วช่วยพี่ this m this thing pick up here m this thingLet free. Yeah, in a bag. Can you help me? Can you help me? Thanks. That's here. Take here.
Hey, hey, the big elephant. Big elephant.